รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับและขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบเนี่ยเขาจะมีสูตรทำเมนูน้ำแดงง่ายๆมาฝากกันต้องเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้เชฟก็จะนำเสนอเป็นลูกชิ้นกุ้งน้ำแดงคนที่เป็นก็คนก็ทำง่ายแต่ถ้าคนไม่เป็นอันนี้ก็จะหาวัตถุดิบนึกไม่ออกคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่หลักๆที่เราทำหรือว่าอาหารจีนต้นกำเนิดเนี่ยก็จะใช้ซอสมะเขือเทศเป็นเบสเอาไว้แล้วก็ส่วนยังมีกระเทียมมีซอสปรุงรสซอสหอยอะไรทำนองนั้นแล้วส่วนเนื้อสัตว์อันนั้นเราก็จะอยู่ที่ว่าปีกไก่เอ้ยซี่โครงหมูเอ้ยที่มาเป็นส่วนประกอบก็แล้วซี่โครงหมูน้ำแดงหรือว่าปีกไก่น้ำแดงก็สรุปนะวันนี้เราก็จะนำเสนอลูกชิ้นกุ้งน้ำแดงนะก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะมาลองติดตามนะสูตรที่เชฟให้ลงไปแล้วก็มาทำพร้อมๆกันช่วงหน้านะครับกลับมาจดสูตรเมนูลูกชิ้นกุ้งน้ำแดงกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไปตามหาเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับได้ยินว่าเป็นแกงไข่นะครับที่ฮิตติดอันดับโลกเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดโชคพิชัยสี่แยกบางพลูนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็อาหารต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะครับมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งที่มีเมนูพะแนงเนื้อนะรสชาติเด็ดเข้มข้นมากอาจารย์ก็เลยจะมาพิสูจน์แล้วเราก็จะไปชิมกันนะครับตอนนี้ในตลาดโชคพิชัยมีข้าวแกงร้านอร่อยอยู่ครัวคุณแม่ข้าวแกงสุพันอ๋อคุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้ะชามละพันบาทเลยเหรออ๋อเป็นชื่อร้านครับอ๋อสุพันสุพันครับไม่ใช่ชามละพันใช่ไหมไม่ใช่ครับเหรอมีกี่อย่างนะกับข้าวอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ผัดลูกชิ้นปลากายครับนี่ล่ะอันนี้ผัดผักรวมกุ้งครับแต่มีคนเขาบอกว่าร้านนี้พะแนงอร่อยมากใช่ไหมพะแนงอะไรอ่ะพะแนงเนื้อครับนี่หรือเปล่าใช่ครับไหนตักให้ฉันดูหน่อยสิทำไมพะแนงเนื้อของเราถึงอร่อยล่ะลูกค้าที่ได้มากินพะแนงเนื้อของเราเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยครับฉันขอชิมอันนี้ได้ไหมได้ครับตักเลยจ้ะแม้อย่างนี้คงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะต้องบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูพะแนงเนื้อที่เราฟังหน่อยสิเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีสดใหม่และมีเคล็ดลับในการทำเนื้อให้หอมและนุ่มเพราะเราใช้กะทิอัมพวาหมักเนื้อไว้ก่อนในส่วนของน้ำแกงพะแนงเคี่ยวจนเนื้อแตกมันกำลังดีเราใช้กะทิอัมพวา 100% ครับอาจารย์ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดที่ทำให้พะแนงเนื้อรสชาติเข้มข้นและเนื้อนุ่มแบบนี้ครับถ้าอย่างนี้ฉันคงต้องขออนุญาตชิมแล้วนะได้เลยครับอร่อยครบรสรสชาติเข้มข้นเนื้อก็นุ่มกำลังดีนะเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้เมนูนี้ขายดีขายดีครับขอโทษนะคุณซื้ออะไรอ่ะซื้อพะแนงเนื้อครับอ๋อเหรอใช่ครับทำไมถึงได้ชอบกินพะแนงเนื้อล่ะพะแนงเนื้อรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมครับแล้วก็ทางร้านใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนเลยครับใส่ใจทุกขั้นตอนและใช้วัตถุดิบมีคุณภาพลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูขาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชามากเลยนะที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้พะแนงรสชาติเข้มข้นสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับ
สัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดโอเคโอเค thank you ค่ะลูกคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากกินผัดกะเพราเนื้อสับเลยโทรศัพท์บอกลูกให้ซื้อแถมไข่ดาวโปะมาลูกหนึ่งด้วยร้านนี้นะโอ้ยเวลาเขาผัดนะคนรอคิวกันเลยนะเขาบอกว่าใส่เครื่องปรุงสารพัดกลิ่นหอมหอมไปยืนอยู่ใกล้ๆนะจามแล้วจามอีกอร่อยอร่อยแต่เนี่ยก็ชักไม่มั่นใจนะพอวางโทรศัพท์เสร็จเอะใจเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องเพลาๆหน่อยนะอีเรื่องอาหารที่มันอุดมไปด้วยโซเดียมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอ๊ะหรือว่าเราโทรไปถามนักกำหนดอาหารที่เรารู้จักดีไหมโทรไปหาคุณลูกปลาดีกว่าฮัลโหลลูกปลาสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์มีอะไรให้ลูกปลารับใช้คะไอ้กะเพราเนื้อสับอ่ะที่เขาขายทั่วไปอ่ะใส่เครื่องปรุงสารพัดหอมอร่อยแซ่บน่ะปริมาณโซเดียมสูงไหมถ้าอาจารย์ไปซื้อตามร้านอาหารตามสั่งค่ะก็อยู่ที่ประมาณ 1,300-1,500 มิลลิกรัมต่อจานเลยค่ะลูกปลาถ้าอย่างนั้นเธอพอมีสูตรไหมผัดกะเพราเนื้อสับที่ปรับโซเดียมแล้วมีไหมฉันอยากได้ขอหน่อยสิเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยววันนี้ลูกปลาจะมาบอกสูตรลดโซเดียมสำหรับกะเพราเนื้อสับค่ะเคล็ดลับแรกเลยนะคะอาจารย์ลูกปลาจะใส่พริกไทยดำค่ะลงไปตำกับพริกกระเทียมทำให้เครื่องกะเพราอะค่ะมันมีความหอมมากยิ่งขึ้นสามารถลดการใช้เครื่องปรุงอื่นๆลงได้เลยค่ะถัดมาค่ะลูกปลาจะเตรียมคลุกซีอิ๊วดำกับเนื้อสับทิ้งไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยมีสีเข้มทำให้เรารู้สึกเค็มมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็นำเนื้อวัวลงไปผัดค่ะจนพอมีสีเหลืองจากนั้นก็ใส่เครื่องที่ตำไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและเคล็ดลับในการลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยของลูกปลาก็คือการใส่อายิโนโมโตะไปประมาณ 1/4 ช้อนชาค่ะลูกปลาจะแนะนำให้ผัดแบบมีน้ำคลุกคลิกนิดนึงเพราะว่าความเค็มเนี่ยค่ะละลายน้ำได้ดีโดยจะเติมน้ำสต๊อกลงไปประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะผัดให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายนะคะหลายคนคงมีคำถามว่าทำไมจะต้องใส่น้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าการใส่น้ำปลาเป็นลำดับสุดท้ายอะค่ะจะยังทำให้มีกลิ่นเค็มติดอยู่นั่นเองและเราเนี่ยก็จะผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเพราเนื้อสับรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ดาวกรอบอร่อยเลยค่ะผัดกระเพราเนื้อสับจานนี้นะคะถ้าทำตามสูตรของลูกปลาเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ900มิลลิกรัมจากสูตรทั่วไปเนี่ยที่มีโซเดียมอยู่ 1,300 ถึง 1,500 มิลลิกรัมสามารถลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าฉันอยากกินหมอบอกให้ฉันปรับลดปริมาณโซเดียมลงยินดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์มีอะไรอยากปรึกษาลูกปลาอีกก็ยินดีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อไปนี้จะกินอะไรอ่ะต้องคิดให้เยอะแล้วนะใส่ใจสุขภาพกันหน่อยเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งนึงแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมสีสันของอาหารก็น่ารับประทานด้วยนะครับใครที่สนใจสูตรผัดกะเพราเนื้อสับแบบลดโซเดียมจานนี้สามารถเข้าไปดูสูตรกันได้เลยนะครับขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับ